Campus and City Tour by โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์สวัสดีค่ะวันนี้บัวยังพาทุกท่านอยู่ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะที่ไร่สุขพ่วงค่ะซึ่งดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนปัจจุบันนะคะเขาจัดรวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเกิดจากอะไรก็คือการสร้างป่าสร้างรายได้แล้วเขาสร้างได้ยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็นั่งอยู่กับคุณพอดนะครับคงจำกันได้นะครับเจ้าของไร่สุขพ่วงที่อำเภอจอมบึงราชบุรีครับสวัสดีครับคุณพอดครับคุณพอดครับผมไปเที่ยวมาหลายๆที่แล้วนะครับก็เป็นที่อื่นก็เป็นไร่เป็นรีสอร์ทเป็นที่ท่องเที่ยวของคุณพอดเนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวแบบเป็นวิสาหกิจชุมชนเลยเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยใช่ไหมฮะเป็นยังไงครับก็จริงแล้วเราเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ครับหลักจอมบึงนั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นกึ่งนักท่องเที่ยวกึ่งนักเรียนรู้คือแบบอาจจะไม่ได้มาเพื่อขี่ม้าชมดอกไม้เพื่อเพลินสนุกสนานอย่างเดียวแต่ว่ามาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ในตัวเองมายกระดับจิตใจนะครับมาค้นหาตัวตนหรือมาค้นหาเป้าหมายในชีวิตอะไรบางอย่างนะหาสถานที่อันสงบหรือว่ามาค้นพบเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตนะครับเราก็อาจจะไม่ใช่สถานที่ที่มีสิ่งสวยงามมากมายแต่ว่าเราพยายามสร้างสิ่งที่มันมีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์มากที่สุดนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ในอารมณ์ของการท่องเที่ยวนะครับโอ้โหเรียกว่าเข้ามาสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติแล้วก็ดูดื่มความเขียวขจีของที่ไร่สุขพ่วงครับและที่สำคัญสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยความเป็นวิสาหกิจชุมชนนั้นหมายความว่าเราไม่ได้ทำอะไรคนเดียวละเมื่อก่อนเราเริ่มต้นจากไร่สุขพ่วงครับหลังเรารู้เลยว่าการทำอะไรคนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องสำหรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสำหรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นปรัชญาที่ต้องมีคำว่าเศรษฐกิจถ้าพอเพียงอย่างเดียวเนี่ยถือว่าเป็นมนุษย์ถ้ำหรือสี่ชีพลายนะครับใช้ชีวิตหากินไปวันๆหนึ่งแต่ว่าระบบเศรษฐกิจคือมันต้องมีสังคมครับมีชุมชนนะครับเราเลยเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันนะครับก็เลยชักชวนคนในชุมชนเนี่ยเอาขีดความสามารถของคนในชุมชนต่างๆเข้ามาครับเช่นการที่เขาเพาะปลูกปลูกข้าวปลูกเห็ดนะครับก็พยายามเอาขีดความสามารถของคนในชุมชนเข้ามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมเช่นการปั่นจักรยานเที่ยวชุมชนนะครับปั่นจักรยานไปชมการเลี้ยงวัวปั่นจักรยานไปชมการทำนาข้าวปั่นจักรยานไปชมไร่อ้อยไร่มันนะครับแล้วบังเอิญว่าอำเภอจอมบึงเป็นอำเภอที่มีภูเขาและถ้ำงามเยอะนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการปั่นจักรยานชมภูมิทัศน์อันสวยงามของอำเภอจอมบึงด้วยแล้วผมทราบมาว่านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยมีการสอนให้ปลูกป่าด้วยใช่ไหมฮะป่าถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวของเรานะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนมากก็อาจจะชอบในการท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับชอบเดินทางขึ้นเชียงใหม่ชอบเดินทางไปภูเขาไปแม่น้ำลำธารแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญว่าการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยมันทำให้ธรรมชาติเนี่ยมันเสื่อมโทรมลงทุกวันครับนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเมื่อมาเที่ยวไร่สุขพ่วงเนี่ยเขาจะต้องมาเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ใช่อย่างเราใช้ที่ไร่สุขพ่วงเนี่ยเรามีกิจกรรมก็คือกิจกรรมการปลูกไผ่นะครับเพราะว่าไผ่เนี่ยเป็นต้นไม้ที่โตเร็วนะครับที่สุดในโลกเลยนะครับต้นไม้อื่นอาจใช้เวลา10ปีกว่าจะสูง10เมตรแต่ว่าไผ่เนี่ยปีเดียวสูง10เมตรละเป็นพืชที่สามารถปลูกได้เร็วฟื้นฟูพื้นที่ได้เร็วนะครับที่นี่เราเลยทำเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์ไผ่ไทยนะครับอย่างที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยที่เห็นบรรยากาศที่ร่มรื่นเนี่ยก็คือไผ่ป่าพื้นเมืองนะครับซึ่งไผ่ป่าพื้นเมืองเนี่ยเมื่อปลูกแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถลดอุณหภูมิได้จากภายนอกได้ถึง5องศาเซลเซียสนะถ้าข้างนอกเนี่ย40องศาเนี่ยของเราเนี่ย30ต้นๆเท่านั้นเองขนาดนั้นเลยใช่ครับคือทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันลดลงมาได้ทันทีนะครับเพราะว่าไผ่เนี่ยเป็นพืชที่สร้างความเย็นได้ตลอดเวลานะครับทีนี้พอเราบอกให้ชาวบ้านปลูกป่าเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าเอ้ยไม้สักไม้ตะเคียนไม้ยางนาไม้ไผ่เนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็น10ปีนะแล้วปีที่1ถึงปีที่9ป้ากับลุงจะกินอะไรนี่ถูกต้องเราก็เลยมีแนวคิดเรื่องของการปลูกพืชใต้ร่มเงาป่านะครับอย่างพืชที่เราเห็นเนี่ยอย่างซ้ายมือเนี่ยกาแฟโรบัสต้าครับขวามือเป็นโกโก้นะครับเป็นมะละกอเป็นผักกูดอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นพืชที่ปลูกใต้ร่มเงาทำให้ชาวบ้านเห็นว่าเอ้ยเราไม่จำเป็นต้องไปตัดป่าด้วยซ้ำแค่เราเก็บพืชที่อยู่ใต้ร่มเงาป่านะก็สามารถเป็นอาชีพได้แล้วอย่างผักกูดเนี่ยถ้าเราเดินเก็บวันนี้เนี่ยกิโลละ100บาทนะวันนึงเราเก็บได้ประมาณ 3-5 กิโลแล้วก็เก็บได้ทุกวันโอ้โหอย่างผักกูดเนี่ยขึ้นเพราะผักกูดเป็นพืชที่ชอบขึ้นใต้ร่มเงาครับอย่างกาแฟเนี่ยเมื่อคั่วแล้วก็โลนึง 6-700 บาทโกโก้ก็กิโลละเป็น1,000 บาทนะอันนี้ก็ถือว่าเป็น
ทำให้ชาวบ้านเห็นว่าปลูกป่าแล้วมีรายได้ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวท่านให้ดำรัสวิธีการนี้ว่าปลูกป่าในใจคนคือคนเห็นความสำคัญของป่าก่อนถึงจะลงมือปลูกนะครับไม่ใช่ว่าปลูกเฉยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของยี่ไรพอปลูกเสร็จแล้วปุ๊บไอ้ป่าทั้งหมดสิ่งที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดเราก็พยายามเอาความรู้สมัยใหม่ของเราที่เราเป็นคนรุ่นใหม่หรือผมจบเรื่องอุตสาหกรรมผมมีความรู้ความสามารถเรื่องเครื่องจักรนะครับผมก็เอาเครื่องจักรเนี่ยมาแปรรูปนะครับอย่างที่นี่เราก็จะเห็นเป็นผักกูดเป็นตำลึงเมนูเด็ดของที่นี่ก็คือตำลึงมัทฉะนมสดนะครับตำลึงมัทฉะนมสดใช่ตำลึงเนี่ยถือว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดของคนไทยมีคุณประโยชน์รองจากน้ำนมมนุษย์นะครับมีทั้งแคลเซียมโปรตีนเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าตำลึงเนี่ยเป็นสิ่งที่บางทีก็กินได้ยากหากินยากบ้างอะไรบ้างเราก็เลยเอาตำลึงมาทำเป็นตำลึงผงซึ่งพอทำมาเป็นตำลึงผงแล้วเนี่ยมีความใกล้เคียงกับกลิ่นเนี่ยคล้ายๆกับชาเขียวจากญี่ปุ่น เราก็เลยเปลี่ยนจากการกินชาเขียวเนี่ยตอนนี้มากินตำลึงผงกินตำลึงผงแล้วก็ยังเป็นผงโรยอาหารสำหรับเด็กผู้สูงอายุคนที่ต้องการความเร่งรีบในชีวิตบางทีกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินข้าวอะไรก็เป็นผงโรยผักเราไม่จำเป็นต้องไปกินผงผักจากต่างประเทศเลยนะเพราะว่าผักในประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็มีเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสร้างป่าสร้างรายได้นะครับแล้วก็นำไปสู่การท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาก็ได้มาชิมชาเขียวจากตำลึงได้มาชิมน้ำอ้อยคั้นสดได้มาชิมกาแฟโรบัสต้าครับนักท่องเที่ยวก็เพลิดเพลินกับการได้ท่องเที่ยวแล้วนอกจากจะได้อากาศดีแล้วเนี่ยได้กินอาหารดีโอ้แล้วก็ได้ออกกำลังกายแสดงว่าที่บอกว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในแถบนี้ก็คือให้ชาวบ้านเนี่ยมาร่วมกันปลูกกาแฟโกโก้ผักกูดรวมทั้งคุณพอดเองก็เอาความรู้ที่มีด้านอุตสาหกรรมเนี่ยมาแปรรูปเป็นรายได้ให้กับชาวชุมชนอีกเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะเหมือนกับที่พงษ์ท่านบอกปลูกป่าในใจใช่ไหมใช่คือคนต้องมีความรู้เรื่องของการอยู่กับป่าก่อนครับถึงจะให้เขาปลูกป่านะครับเช่นชาวบ้านเผาป่าครับชาวบ้านเผาป่าเพราะว่าต้องการที่จะปลูกพืชระยะสั้นนะครับในหลวงท่านก็ไปส่งเสริมเรื่องของการปลูกกาแฟใต้ป่าพอไฟป่ามาเมื่อก่อนชาวบ้านไม่ไปดับไฟตอนนี้ชาวบ้านวิ่งไปดับไฟละเพราะว่ากลัวไฟจะไหม้ต้นกาแฟนี่เรียกว่าปลูกป่าในใจคนนะครับเป็นกุศโลบายขององค์ท่านพระชินภาพขององค์ท่านในการให้คนสร้างป่าผมฟังแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้มันเหมือนกับโครงการสำนึกรักบ้านเกิดให้เรารักถิ่นฐานรักบ้านเกิดตัวเองเพราะในพื้นที่ของเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีสิ่งดีๆอยู่แล้วถูกไหมครับแต่เราบางทีไม่รู้ว่าจะนำสิ่งดีเหล่านี้มาใช้อย่างไรนะครับผมว่ายังมีอีกหลายจังหวัดที่เขาก็มีที่มีทางแบบนี้ถ้าเขาอยากจะมาเรียนรู้กับคุณพอดนะครับจะติดต่อคุณพอดหรือมาเที่ยวที่นี่อย่างไรคุณป๊อตฝากได้เลยครับก็สำหรับชุมชนหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ที่ไร่สุขพ่วงเนี่ยก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมดูคร่าวๆก่อนได้ใน Facebook Fanpage ของเรานะครับก็พิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาว่าไร่สุขพ่วงนะครับก็สามารถที่จะไปสั่งไปโทรจองนะครับไปขอคิวการเข้าดูงานของเราได้หรือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์โดยตรงก็คือเบอร์0893798950นะครับก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้มาเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้มาเป็นองค์กรก็ได้ครับครับอันนี้ก็คือในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้นะครับผมพูดง่ายๆแต่เดี๋ยวเนี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปชาวไทยชาวต่างประเทศเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกสาวหนึ่งนะครับว่าถ้ามาที่นี่แล้วจะมีที่เที่ยวอะไรบ้างนะครับเพราะวันนี้เวลาหมดเวลาครับวันนี้ต้องลาคุณพ่อและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับพี่มีบุหรี่ป่ะพี่ไม่สูบเข้าใจป่ะจบป่ะจบไหมโอเคไหมเทได้โดยไม่ต้องสูบจบป่ะโอเคป่ะวัยรุ่นอย่างเราไม่สูบบุหรี่เทเทเทมันอยู่ที่ใจเทเทได้โดยไม่ต้องสูบเทเทเทมันอยู่ในนี้ดูดีได้โดยไม่ต้องสูบเยาวชนคือบุคคลสำคัญต้องรู้ทันเรื่องควันบุหรี่สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำบุหรี่คือยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม